ติดแล้วพี่น้องติดแล้วหลังนี่หลังเปียกครับหลังเปียกงูไปแล้วงูไปแล้วอู้ดินครับดินดินอู้ดินเบิ้งครับรุ่นรุ่นรุ่นดูเฮียปูเป็นไหนตัวไหนเปียกยังโอ้ปลาที่ปลาที่ปลาปลาพี่น้องปลาโอ้นิ่งแค่โอ้คุณรุ่นรุ่นดินดินพี่น้องดินดินอู้โอ้แล้วโอ้แล้วหวาอยู่หลังเปียกอายุคือหลังเปียกรุ่นครับรุ่นรุ่นสวัสดีครับพี่น้องพบพอกันยังมือเว้นครับมือนี้มายังมือเว้นในจักรน้อยสิบห้าพี่น้องมาปักเบ็ดนะครับใส่เบ็ดนะครับได้เงี้ยปูมากครับพี่น้องนี่ครับในปูหน่อยนะครับเงี้ยปูเพิ่นปากีคาดนะครับอยู่ไฮหน้านะครับดำหน้าเลยมาลองมาหลุ่นเบิ่งนะครับใส่ก็สิเป็นหวยเก่าเฮานี่แหละครับหวยเก่าเมื่อนี้เงี้ยปูได้ครับเด้อนี่ครับพี่น้องวิธีการเสียบเงี้ยปูนะครับเด็ดกามันออกทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวมันสิกัดเสือกเฮาแล้วก็เสียบตรงนี้แหละครับเสียบตรงขอบๆเสียบเลือกเหลียวมันจะเหย่านะครับอ่ะไม้เก่าพี่น้องไม้ห่วยนะครับมาลองมาหลุ่นเบิ่งเงี้ยปูเฮาน้ํากับคุ้นๆนะครับจริงๆตามจริงใส่เงี้ยปูต้องเป็นแปลนจักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวผมปักงามๆกันต้องปักให้มันดิบลงไปปักให้มันอยู่ดินเลยนะครับนี่ปูใต้ดินเลยนะครับนี่ครับพี่น้องตัวนิดหน่อยประมาณนี้นะครับสำนิ้วมือเสียบลงไปเลยแปลนๆปัดให้มันเป็นแปลนจังหน่อยนะครับถ้าว่าไอ้ปูมันอยู่ดินพอดีนะพี่น้องอยู่ดินพอดีไม้นี่ก็ทำได้ก็สวยนะครับผมเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันตอนยามนะครับพี่น้องไม้นี่มองเก่าพี่น้องมองเก่าทุกปีนะครับไม้ไต่ก้นตะน้ำเหมาะครับมองนี้ครับไต่ก้นตะน้ำไต่ไฟนะครับไฟแมวน้องน้อยครับพี่น้องมองนี้แทบจะบริเหตุยังหลายครับมันเป็นมองเก่าอยู่แล้วนะครับผมเก็บไว้ก็ได้เลยนะครับผมเอาเดี๋ยวพี่น้องครับจังมารุ่นมายาวน้ำกันนะครับบริษัทเบิ่งเหมือนเด้อครับเอาเบิ่งหลอบยามบุระเป็นยังไงนะครับสำหรับเงียบปูเฮานี่ครับโอเคครับผมในเวลายามเบ็ดนะครับผมมารุ่นมาเบิ่งกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับเงียบปูเฮารุ่นเบิ่งหลังนี่กันอุ้ยพี่น้องอุ้ย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 กระหมูเป็นสั้นติดแล้วครับติดแล้วครับติดแล้วพี่น้องติดแล้วหลังนี่หลังเปียกครับหลังเปียกงูไปแล้วงูไปแล้วอู้ดินครับดินดินอู้ดินเบิ้งครับรุ่นรุ่นรุ่นดูเฮียปูเป็นไหนตัวไหนตัวสวยครับตัวสวยใส่สวยพี่น้องใส่สวยตัวงามเลยครับนี่ครับเงี้ยปูครับ1แต้มครับผมมาแล้วพี่น้องนี่หลังที่2ครับหลังแรกนี่อยู่ผุ่นๆครับเงี้ยปูครับแต้มแรกเข้ามาแล้วสําหรับเงี้ยปูนะครับพี่น้องนี่แหละครับเงี้ยปูมันก็พอดีก็คือบดบ่ค่อยหล่อนนะครับหล่อนยากแล้วก็เฮาก็ยามไปเรื่อยนะครับอย่างนี้ผมเว้นก็ถือยังเว้นเลยก็มีครับแต้มแรกมากแล้วครับขออนุญาตเก็บครับพี่น้องมันได้เสียบเงี้ยไปมันเก่าแล้วครับโอเคครับผมหลุดหลังต่อมาครับพี่น้องใส่บ่หลายหลังครับเงี้ยปูเฮาใส่อยู่4-5หลังครับแต่ว่าก็ยามเรื่อยๆฟังเหมือนๆครับ
ฝนตกไม่น้ำท่วมหลุดเบิ่งครับหลังนี้โอ้เหี้ยยังๆครับพี่น้องเหี้ยสดๆอยู่นะครับยังๆนี่นะครับพี่น้องข้อดีของเหี้ยปูหลอนยากนะครับอันกินก็ติดเลยนะครับโอกาสติดไหลนะครับเดี๋ยวไปล้างต่อไปครับล้างนี่กับบ่น่าจะหล่อนครับเฮ้ยหล่อนครับพี่น้องเสียบเนี่ยปูไว้ให้เก่าครับเหมาะดีอยู่นะครับทั้งเลแถวนี้น้ำใสๆนี่ครับครับมีปูเฮาเราเลือกตัวธรรมดาครับพี่น้องว่าตัวเป็นไงครับนี่ครับประมาณจันนี่ครับอีกปูขออนุญาตเสียบนะครับอันนี้หึเขาเราพี่น้องนี่ครับมันครับมันครับบอกแล้วบอกแล้วนี่ครับผลงานเนี่ยปูครับพี่น้องแต้ม2เข้ามาแล้วโอ้ยกลิ่นมิ้นครับโอ้ยตายๆเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้นี่ครับเหยื่อปูเฮาเหยื่อปูครับเหยื่อปูโอ้ตัวนี้ตัวสวยครับพี่น้องเอานี่ครับมองทำเล่มึงนี่ให้ถือตลอดครับใช้ชุดปีถือชุดปีนี่นี่กับบ่พลาดครับพี่น้องโอเคครับขออนุญาตเก็บแต้มครับวันนี้รุ่นหลังต่อไปครับพี่น้องเป็นตลอดแพะหลังโอ้บอลลอนครับอุ้ยอีปูรุดครับเอาปล่อยไปรุดก็ได้เสียบไปไม่นะครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องหลังสุดท้ายฮะโอ้คือส่งเปียกอาจจะบอลลอนนะครับหลังเงี้ยงยังครับกวดเป็นแปลนแตงบาทครับพี่ปูมันจับอยู่ใบหญ้าหากหญ้ามันบ่ติ่งพี่น้องเดี๋ยวจังมาลุ้นมาเบิ่งกันอีกรอบหลังนะครับพี่น้องครับนี่ก็ได้มา2แต้มแต้มหนึ่งอยู่ทั้งหน้าครับทั้งถึงหน้าไว้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวจังมาลุ้นกันอีกครับผมสวัสดีกันตอนเช้าครับพี่น้องสิพามายามเบ็ดนะครับเบ็ดเนี่ยปูเฮาที่ใส่ไว้เมื่อวานนี่นะครับใส่ไว้3 4หลังนะครับบ่กี่หลังหรอกครับมาอย่างหลังแรกครับผมก็ส่งเปียกๆพี่น้องเปียกบ่เปียกยังโอ้ปลาติดปลาติดปลาปลาพี่น้องปลาโอ้นี่แท้โอ้หุ่นหุ่นหุ่นดินดินพี่น้องดินดินอุ้ยโอ้แล้วโอ้แล้วว่าอยู่คือหลังเปียกว่าอยู่คือหลังเปียกรุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นครับรุ่น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 โอ้ยหนึ่งแต้มครับผมเสาร์นี้เงียบปูเฮายามพร้อมเก็บไปพร้อมครับโอ้แล้วเว้ยบักกิลิตหน่อยหนึ่งแต้มครับสำหรับเงียบปูเฮานี่ครับพี่น้อง
ขออนุญาตปลดครับวันนี้กินนิ่งขนาดครับบ่ดินเลยหลังต่อมาครับพี่น้องหลังนี้ก็เคยทุกปีก็เคยกินนะครับเต่านี่แต่ว่ามันมิดแต่ดีกู้ครับมิดหลอนครับมาครับเสาร์นี้บรรยากาศดีพี่น้องฟันอุ่มๆสีหลังนี้รุดนี่นี่ครับเห็นปลาสวมแล้วครับนี่รุดมาอยู่พี่น้องจะได้จะได้เหลือ3หลังสุดท้ายทางนี้ครับพี่น้องต้นตะกบนี่ก็ว่านก็กินครับมาลุ้นเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋มื้อนี้มือนี้เงียบครับเงียบพี่น้องเงียบหลอนพร้อมหลังสุดท้ายพี่น้องสุดท้ายนี่กันนะครับนาจิตบ่หลอนเลื่อนครับย่างอีปูอยู่นะครับปล่อยครับผมพ่อกันวิกนาครับเดี๋ยวปล่อยอีปูครับสรุปผลงานเสาร์นี้พี่น้องสำหรับเงี้ยอีปูเฮาใส่ไป2มือนะครับมื้อนี้เสาร์นี้ก็ได้มาแต้มนึงนะครับตะคอหน่อยดินแห้งขนาดมันเบ็ดสิฮักนะครับผมนี่ครับใส่บ่หลายหลังนะครับผมสำหรับเงี้ยอีปูเฮานะครับหมู่บ้านก็ได้มา2แต้มนะครับสำหรับคลิปนี้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับใส่เบ็ดเงี้ยปูนะครับข้อดีก็คือมันหล่นยากครับพี่น้องข้อไอ้ข้อดีอย่างนึงก็คือใส่บ่กี่หลังทําเล่ดีๆนะครับกะขยันยางขยันหยามนะครับอ่ะจบคลิปนี้ก็ได้มา3แต้มนะครับเพื่อนๆหมู่บ้าน2แต้มขอบคุณสําหรับการรับชมครับพี่น้องลงทุ่ง Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงทุ่ง Channel สิหากินในรูปแบบใดพบๆกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ